คุณผู้ชมมาส่องสปอตไลท์ไปที่รองเท้าแตะช้างดาวของนันยางกันก่อนเลยนะคะคือเขาอยู่คู่กับบ้านเรามายาวนานจริงๆแต่ว่าอยู่มานานขนาดไหนก็ไม่เคยล้าสมัยเลยยังคงทันสมัยตลอดโดยเฉพาะกลยุทธ์ Real Time Marketing ของเขาเนี่ยต้องยกดิวให้จริงๆนะคะจนทำให้ตอนนี้ค่ะถึงจะเป็นรองเท้าที่ต้องยอมรับว่าราคาย่อมเยาแต่มันมีคุณค่าทางซอฟต์พาวเวอร์สูงมากจริงๆนะกลายมาเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะที่คนต่างชาติเนี่ยมาถึงประเทศไทยปุ๊บต้องหยิบซื้อหาเป็นของที่ระลึกฝากคนที่บ้านด้วยนะต้องคู่กับอะไรคะค่ะกางเกงช้างมันมาเป็นคู่โดยที่เป็นว่าเขาไม่ได้พูดคุยกันนะแต่มันไปแมทช์กันพอดีอ่ะเดี๋ยวมาดูบทวิเคราะห์กันค่ะรองเท้าช้างดาวนะครับปัจจุบันนี้เราก็ดีใจนะครับที่ได้รับคำบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยชาวต่างชาติที่ได้มาสัมผัสประเทศไทยเนี่ยเราได้ลองใช้รองเท้าช้างดาวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชื่นชอบนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยส่งออกไปได้หลายประเทศนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเปิดประเทศมากขึ้นเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาการที่พฤติกรรมที่ต้องการเป็นคนไทยต้องการเป็นชาวต่างชาติเขาต้องการเป็นชาวท้องถิ่นน่ะมาเที่ยวประเทศไหนก็อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับเราก็เลยมีแคมเปญด้วยนะว่า wears like local wears ช้างดาวใส่เหมือนเจ้าของประเทศใส่ช้างดาวนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราทำเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันดั้งเดิมคือพม่านะครับตอนนี้ใหม่ๆก็มีCLMV นี่มีอยู่แล้วนะครับใหม่ๆหน่อยๆก็จะมีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในลักษณะของเป็นนักท่องเที่ยวการนักท่องเที่ยวที่มาในประเทศไทยแต่ประเทศที่ผมเอ่ยไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของที่ว่าไปขายในประเทศนั้นๆครับจีนด้วยครับจีนด้วยครับจีนด้วยครับในมุมของรองเท้าช้างดาวนะครับในอดีตเนี่ยที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปนะฮะในช่วงหลังนี้มาเนี่ยนะครับเราสังเกตเห็นว่าจริงๆรองเท้าของเราเนี่ยก็สามารถเป็นที่นิยมได้เราตั้งเป้ากลุ่ม Target เหลือ25ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีออกแคมเปญช้างดาวสไตล์ขึ้นมาว่าเป็นสไตล์ที่อยู่เหนือการเวลาเพราะว่าคนที่ใส่รองเท้าช้างดาวเนี่ยเขาใส่ตอนแบบตั้งแต่70ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนไปหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟชั่นเนี่ยมันมาไปแต่ว่าสไตล์เนี่ยมันอยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นการที่เรายังอยู่เหนือแฟชั่นได้เนี่ยก็เลยทำให้ช้างดาวสไตล์เนี่ยเป็นจุดที่เรามองว่าสามารถตอบโจทย์รุ่นใหม่ได้รวมถึงการส่งออกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยโดยในปัจจุบันรองเท้าแตะช้างดาวได้ถูกส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั้งทวีปเอเชียยุโรปออสเตรเลียและก็อเมริกานะคะตอนนี้ส่วนแบ่งการตลาดที่เกิดจากการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40จนถึง50ของยอดขายรวมทั้งหมดของแตะช้างดาวค่ะและปัจจุบันรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของนันยางก็อยู่ที่ร้อยละ25ทีเดียวและยังได้กลายมาเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไอเทมล่าสุดของไทยด้วยนะคะที่ไม่ว่าใครก็ต้องมีถึงจะได้สัมผัสถึงความเป็นไทยแบบครบรสเลยโดยกางเกงลายช้างไทยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่นับมาที่มักจะถูกจับมาแมทช์คู่กันนะคะกับรองเท้าแตะที่แม้แต่คนมีชื่อเสียงเขาก็ใส่กันมาแล้วค่ะทำให้จากที่เมื่อก่อนนี้ช้างดาวเป็นรองเท้าฟังก์ชันทุกวันนี้ได้กลายมาเป็นรองเท้าแฟชั่นไปแล้วยกตัวอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์นะคะรองเท้าเนี่ยช้างดาวขายดีมากโดยเฉพาะสีเหลืองจนล่าสุดสีเขียวแดงก็ได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงเลือกตั้งค่ะจุดแข็งของนันยางที่ทำให้ได้รับความนิยมในต่างประเทศนั้นก็คือการผลิตจากยางพาราก็เลยทนทานราคาก็ไม่แพงและยิ่งนักท่องเที่ยวได้มาเห็นไลฟ์สไตล์การทำตลาดของไทยก็เห็นว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้วยค่ะปัจจุบันนี้รองเท้าช้างดาวมีของก๊อปเยอะมากนะแต่ว่าของแท้เขาก็บอกว่ามีของดีเป็นของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์อยู่นะคือถ้าพูดถึงช้างดาวเนี่ยน้องรู้ไหมว่าเอกลักษณ์ของเขาคืออะไร เขาจะมีกลิ่นมีกลิ่นที่เฉพาะตัวจริงๆนะเขาบอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาหรือเพนพอยต์นะแต่ช้างบราวบอกว่าอันนี้มันก็เลยแบบไม่ค่อยส่งผลกระทบกับนันยางเพราะว่าเรามีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ดังนั้นรู้เลยว่าอันเนี้ยช้างดาวแน่นอนนะคะนอกจากที่รองเท้าแตะช้างดาวจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั่นคือการที่นันยางสามารถนำรองเท้าแตะช้างดาวให้อยู่ในกระแสความสนใจหรือว่าทันสถานการณ์อยู่เสมอมันก็เลยทำให้มีเรื่องเล่าใหม่ๆมานำเสนออยู่บ่อยครั้งหรือว่าเป็น Real Time Marketing นะคะเนื่องจากว่านันยางมีสินค้าหลักเพียงอย่างเดียวคือรองเท้าค่ะเพื่อให้อยู่ในตลาดแล้วก็เติบโตได้ดังนั้นในช่วงเหตุการณ์ที่คนสนใจนันยางก็ต้องหาเรื่องเล่าให้เข้ากับเหตุการณ์นั้นให้ได้และไอเดียต่างๆที่ถูกผลักดันออกมาคือหากสำเร็จสักประมาณ10%จากทั้งหมดก็ถือว่าน่าพอใจผู้บริหารบอกแบบนี้ทุกครั้งเลยนะรวมไปถึงแฟชั่นกับฟังก์ชันที่มันต่างกันจุดยืนตั้งแต่เริ่มต้นของนันยางคือเป็นfunctional shoes นะคะคือใส่เพื่อใช้งานเป็นมากกว่ารองเท้าแฟชั่นแต่มันเป็นสไตล์นะที่อยู่เหนือการเวลาของนันยางนั่นเองข้อดีก็คือไม่ออกสินค้าใหม่ให้มันหลากหลายหรือว่าเปลี่ยนไปตามแฟชั่นแต่ว่ามีรองเท้าผ้าใบนันยางรองเท้าแตะหูคีบช้างดาวทำให้ทุกสรรพกำลังในองค์กรก็ต้องจัดเต็มใส่เต็มให้กับ2แบรนด์นี้นั่นเองนะคะหากเป็นสินค้าแฟชั่นแน่นอนเรานึกถึงเลยพอเป็นแฟชั่นมันเป็นซีซันอลถูกไหมพอมีอะไรมาเร็วเราก็ต้องออกตามนั้นเพราะเดี๋ยวดูมันเอานะแต่พอเราไม่ได้ตามเทรนด์แฟชั่นก็ไม่จำเป็นต้องออกสินค้าเยอะๆนะคะดังนั้นการเป็นสินค้าที่เป็นฟังก์ชันคือรองเท้าใส่เพื่อใช้งานหรือว่าตอบวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นสิ่งที่นันยางบอกว่าเขายืนอยู่ในจุดนี้และจากความสามารถในการผลิตสินค้าเครือข่ายร้านค้าและวิธีการทำงานเลือกจุดยืนนี้จึงเป็นที่มาของ Underdog เป็น Creativity นะคะเมื่อนันยางเป็นรองเท้าฟังก์ชันที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีสินค้าใหม่ตามแฟชั่นมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดนั่นเองซึ่งทิศทางที่จะไปบอกว่าแน่นอนมันมี Product หรือผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้เยอะเนาะมันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์จับความสนใจของผู้บริโภคมาเล่าเรื่องราวสื่อสารไปถึงลูกค้าผ่าน Real Time Marketing เกาะกระแสและก็เทรนด์ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของสังคมและก็นำมาเป็นแคมเปญทางการตลาดใหม่ๆให้กับรองเท้าทั้ง2แบรนด์พอมาถึงจุดนี้ละเรานึกภาพตามใช่นะคะที่ผ่านมาคุณผู้ชมนันยางก็หยิบกระแสที่เกิดขึ้นมาทำ Real Time Marketing โอ้โหถ้าจะเล่าทั้งหมดคงไม่ไหวแต่ว่าหยิบยกมาที่ดังๆเลยอันเนี้ยช้างดาวพริ้งนี่คือเราเห็นชัดเจนนะตอนนั้นแคมเปญนี้คือมีการปล่อย MV ซิงเกิลของ Pink Venom ของ BLACKPINK นะเมื่อ19 สิงหาคมก็ท้าทายบอกว่าถ้ายอด YouTube ได้สูงถึง80 ล้านวิวใน24 ชั่วโมงจะทำเจ้าตัวนี้ออกมาและสุดท้ายถึงไงก็ต้องทำและสีมันน่ารักตอนโอ้โหยอดจองก็ถล่มทลายพอสมควรเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นหนึ่งใน Real Time Marketing ที่เราเห็นได้ชัดหรือจะเป็นใกล้ๆล่าสุดจะมีเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 คุณผู้ชมต้องจำกันได้นะเพราะว่าตอนนั้นโอ้โหเราเดินมานี่ไม่ใช่หมอกและควันนะไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้มันคือฝุ่นล้วนเลยดังนั้นนันยางก็ประกาศผ่านโซเชียลเหมือนกันเหตุการณ์นี้คือ8 กุมภาพันธ์นะบอกว่าถ้าค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงในกรุงเทพมหานครมีดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ต่ำกว่า100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนันยางจะผลิตเจ้าสีนี้ออกมาและสุดท้ายเฮ้ยมันลดจริงๆนะคะอาจจะเป็นในแง่มุมของการพยากรณ์อากาศด้วยมันมีฝนมันมีลมอะไรแบบนี้นะและวันนั้นที่เขาให้เดดไลน์เรื่องของเวลาไว้มันลดลงจริงๆก็เลยออกมานะเป็นช้างดาวเกรย์นะคะหรือว่าแตะคีบสีเทาออกแบบมาภายใต้คอนเซปต์คือ for a day เทาๆสะท้อนให้เห็นความต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวนะคะแม้แต่การทำการตลาดร่วมกับแบรนด์อื่นๆนะคือรองเท้าแตะช้างดาวเสื้อยืดขาวห่านคู่ถ้าจำกันได้เขาบอกว่าคือความเป็นธรรมดานะที่ใครอ่านก็รู้สึกดีไปตามๆกันนี่คือคอนเซปต์เพราะว่าเหมือนกับเป็นความธรรมดาก็คือเสื้อยืดอะคอห่านนะเสื้อยืดเขาเรียกเสื้อยืดฐานคู่นะคือคอกลมแล้วมันใส่สบายจริงๆนะมันเบสิกแต่ความที่มันธรรมดามันทำให้พิเศษได้เขาจับคู่กันซึ่งโพสต์ที่ออกมาทั้ง2แบรนด์ก็ได้รับการกดถูกใจแล้วก็ส่งตอบเป็นจำนวนมากนะแล้วก็มีเหล่าแฟนคลับที่ให้ความสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ค่ะพร้อมกับเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าของทั้ง2แบรนด์ก็เรียกได้ว่าครั้งนั้นก็ได้รับผลตอบรับที่ดีรวมไปถึงโควิดนะในช่วงโควิดที่ผ่านมามีการออกรองเท้าแตะช้างดาวสี เหลืองกระแดกนะคือมีตลาดนัดของชาวมหาวิทยาลัยอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าอันนี้ก็บูมเหมือนกันยอดพุ่งนะที่ต่างสร้างกลุ่มใน Facebook มาเป็นพื้นที่กับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันตอนนั้นช่วงโควิดถ้าจำกันได้แล้วก็มาฝากธุรกิจของตัวเองกลายเป็น Reunion พบปะรุ่นพี่รุ่นน้องแบบย่อยๆให้อัปเดตชีวิตว่าใครทำธุรกิจอะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มที่กระแสแรง2กลุ่มก็คือจุฬา Marketplace แล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านถ้าจำกันได้จุฬาธรรมศาสตร์พูดง่ายๆนะเกิดเป็นรองเท้าแตะChangdaoรุ่นโควิดอีดิชั่นค่ะคุณผู้ชมมันนี่Changdaoเหลืองแดงสำหรับชาวธรรมศาสตร์แล้วก็Changdaoไวท์พิงค์สำหรับชาวจุฬาถูกไหมคะรวมถึงผู้บริหารนันยางบอกคุณจักรพลเนี่ยเขาก็เป็นศิษย์เก่าของจุฬาด้วยทั้ง2รุ่นนี้ใช้เวลาทำบอกว่า90วันเนื่องจากเป็นสินค้า made to order จึงต้องการแทรกการผลิตสินค้าปกติแล้วก็นำกำไรจากการจำหน่ายรองเท้ารุ่นนี้ไปบริจาคที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะคะแล้วก็ใกล้ๆเลยเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะเราต้องไปเกาะกระแสเรื่องฟุตบอลกันสักหน่อยนะลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคู่ปรับตลอดการโอ้โหเลขนั้นตอนนั้นเขาไปแทงลอตเตอรี่แทงอะไรกันหมดเลยนะว่าจะออกไหม70 70เนี่ยแพ้กี่ครั้งไม่รู้แต่ถ้าชนะแมนยู70นี่คือหงนี่ก็ต้องพูดหงต้องพูดจะมา10ครั้งแพ้9ครั้งชนะครั้งเดียวแต่ชนะ70ฉันต้องซื้อนะแล้วหรือว่าจะเป็นควันหลงหลังเกมนันยางร่วมเทรนด์ด้วยการลดราคารองเท้าแตะChangdaoสีขาวแดงนะคือราคา99 บาทเนี่ยก็เหลือ70 บาทเพราะว่า70นะจากผลการแข่งขันในเกมดังกล่าวจำนวน70คู่ก็ถูกจับจองหมดสต็อกในเวลารวดเร็วเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพรวมกับการนำสถานการณ์หรือว่าเราเรียกศัพท์ในทางการตลาดว่าเป็น Real Time Marketing ที่สามารถเกาะกระแสแล้วก็อยู่ในความสนใจของแตะChangdaoได้มาตลอดนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดนะของคุณจักรพงษ์กันหน่อยนะซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนันยางมาร์เก็ตติ้งจำกัดเคยอธิบายไว้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับนันยางค่ะเขาบอกถึงแคมเปญ Real Time Marketing ของนันยางนะคะบอกว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือ6ที่สุดค่ะอันดับแรกเลยคือต้องซื้อง่ายที่สุดผู้บริโภคซื้อง่ายช่องทางก็สะดวกด้วย2คือเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะนันยางเนี่ยเป็นบริษัทคอนเซอร์เวทีฟไม่ต้องการเสี่ยงเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างต้องคุ้มค่าไม่อยากเสี่ยงขายไม่ได้คือต้องมีสต็อกนะคะโดนด่าน้อยที่สุดด้วยการทำแคมเปญเกาะกระแสเนี่ยเขาบอกว่าต้องระวังบริหารจัดการทุกเรื่องให้ดีนะอาจจะมีโดนบ่นได้บ้างแต่ก็ต้องพยายามจัดการเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นต่างๆให้สามารถพูดคุยกันได้นะคะ4เนี่ยมีคุณค่ามากที่สุดทั้งในแง่มุมของแบรนด์แล้วก็ของลูกค้าอันดับ5ต้องใช้เวลาน้อยที่สุดค่ะแคมเปญไม่ต้องยาวจบเร็วเลยและอันดับที่6ก็คือจำนวนมากที่สุดนะคะทั้งการขายเปิดจองแล้วก็การผลิตเลยค่ะผู้บริหารเขาอธิบายนะบอกว่าแม้ว่าสินค้าของนันยางเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ไม่หวือหวาแต่ว่าในทางตลาดนันยางเขาทำการเปลี่ยนแปลงการตลาดและก็การสื่อสารกับผู้บริโภคตลอดทุกยุคนะคะติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่ยุค 1.0 ไปจนถึง 4.0 เลยด้วยนะ อย่างเช่นยุค 1.0 ฟังก์ชันแนลเนี่ย 40-50 ปีก่อนเขาก็ดูว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสิ่งพื้นฐานทนใส่สบายใช้งานหลากหลายพอมายุค 2.0 อีโมชันแนลค่ะอันนั้นเขาใช้คีย์เวิร์ดเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อนะคะก็ตั้งใจใส่ความภูมิใจเข้าไปในรองเท้ามาถึงยุค 3.0 แพลตฟอร์มค่ะก็ทำให้แบรนด์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มมากกว่าเป็นสินค้านะคะก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยแต่งแต้มอะไรเข้าไปสร้างคาแรคเตอร์ในรองเท้าได้ยุค 4.0 มีเดียค่ะนันยางเขาเปลี่ยนแปลงแบรนด์มาเป็นมีเดียคือรองเท้านันยางสามารถพูดสื่อสารกับผู้บริโภคได้นะคะแล้วก็เกาะกระแสของผู้บริโภคนั่นเองค่ะเราจะเห็นนะว่าการทำการตลาดของนันยางมันไม่ใช่แค่เรื่องของ Real Time Marketing ในยุคที่เป็น 1.0 2.0 3.0 และ 4.0จะเห็นความแตกต่างกันจริงๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยเฉพาะเรื่องของอิโมชันแนลหรือว่าความรู้สึกเนาะบางมันมีบางเขาเรียกว่าในบางยุคอะเรื่องของอารมณ์นี่คือมันเขาเรียกว่าเชิญชวนแล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวมันทัชนะจริงๆนะคะเราก็จะเห็นแคมเปญต่างๆออกมาด้วยนะซึ่งผู้บริหารนันยางยืนยันนะคะว่ายังอยากทำแบบเดิมโฟกัสแบบเดิมนี่แหละเพราะว่าพอใจที่เป็นแบบนี้และก็อยากจะทำแบบนี้ให้ดีที่สุดไปอีก30ปีหรือว่ามากกว่านั้นเมื่อนันยางบอกว่าถ้าเขาอายุ100 ปีเราอยากมองนันยางเป็นเหมือนในวันนี้ขออยู่แบบเดิมในอนาคตคือเป็นแบรนด์ที่โลดแล่นอยู่แบบสนุกต่อไปนะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคือสิ่งที่นันยางที่มีรองเท้านักเรียนรองเท้าแตะChangdaoแต่สามารถที่จะ อยู่ในใจของลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วก็การทำตลาดแบบ Real Time Marketing ที่ทำให้แบรนด์ทันสมัยใหม่อยู่เสมออยู่ในกระแสและมีคนพูดถึงประเด็นคือไม่ถูกลืมหายไปจากความทรงจำนะดังนั้นคุณผู้ชมจากนี้ต้องรอดูแหละว่านันยางก็จะมีลูกเล่นทางการตลาดรายการเราเนี่ยเกาะติดตลอดนะเพราะเกิดอะไรขึ้นมาเราจะนึกถึงเอ๊ะเขาทำอะไรเราอยากเห็นความคิดอะไรสดใหม่ตลอดเวลาเหมือนกันนะก็ต้องดูว่าหลังจากนี้จะมีอะไรที่ทำการตลาดกับรองเท้าแตะช้างดาวรองเท้านักเรียนเพราะล่าสุดที่เพิ่งนำเสนอไปเลยนั่นคือ Bully No More นะต่อต้านการบูลลี่นักเรียนในโรงเรียนแล้วก็ออกรองเท้ารุ่นพิเศษมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะทำให้แบรนด์นี้อยู่ได้นานยอดขายเอาเข้าที่จริงอาจจะไม่ได้หวือหวานะแต่ขายได้กำไรเหมือนกันซึ่งปีนี้เองนันยางตั้งเป้าหมายยอดขายมากกว่า 1,300 ล้านบาทเติบโต8-10% ซึ่งก็สูงสุดในรอบหลายปีนะเพราะว่าผู้บริหารบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้เจอโควิดมา 2-3 ปีโรงเรียนเปิดปิดเนาะรองเท้าไม่ต้องซื้อเพราะ work from home นะแต่คราวนี้กลับมาแล้วและเดี๋ยวนี่แหละค่ะเตรียมตัวแล้วนะพฤษภาคม15มั้งประมาณใช่ไหมประมาณ15นะเตรียมตัวเรื่องของจราจรด้วยนะเรากำลังบอกตัวเองบอกคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมมีก็เรื่องประสบการณ์หรือมีความทรงจำอะไรกับนันยางพูดคุยกับเรา2คนได้หรือว่าโตๆมาหน่อยคือต้องเป็นช้างดาวนะแต่คีบขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ